จบหลักสูตรไปเนี่ยนะก็ยังไปสามารถเปิดร้านประกอบกิจการของตนเองได้แต่บางทีคนเรียนอาจจะมองไม่เห็นภาพเพราะไม่เคยผ่านประสบการณ์ตรงนั้นถ้าคุณไม่ลงมือทำคุณก็จะทำไม่เป็นถ้าคุณได้แต่มองคุณก็ทำไม่ได้สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกลเม็ดพิชิตฝันรายการสำหรับคนมีฝันทุกคนนะคะและคุณผู้ชมอยู่กับฟอยปองขวัญจิรวัฒนากุลซึ่งวันนี้ค่ะฟอยอาสาพาคุณผู้ชมนะคะมาตามหาแรงบันดาลใจรวมถึงความฝันและไอเดียเก๋ๆในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จค่ะและอย่างที่ฟอยบอกนะคะที่ฟอยพามาวันนี้ค่ะพิเศษมากๆเพราะว่าไม่ต้องลงทุนอะไรเลยมาเพียงแค่แรงกับใจนะคะก็สามารถมาตามล่าหาความฝันได้ง่ายๆแล้วกับที่นี่ศูนย์ฝึกอาชีพวัดวรจัญญาวาสนั่นเองโดยคุณผู้ชมนะคะสามารถมาพบกับไอเดียดีๆแบบนี้ได้ทุกๆวันเสาร์เวลา15:00 น.ถึง 16:00 น.ทางช่องเมโทรทีวีโทรทัศน์มหานครโทรทัศน์ของคนกรุงเทพแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่แล้วกลับมาพูดคุยกันค่ะเปิดโอกาสสร้างฝันศูนย์ฝึกอาชีพวัดรางบัวเพชรเกษม33ได้เปิดบริการฝึกอาชีพฟรีให้กับบุคคลทั่วไปได้แก่วิชางานประดิษฐ์จากผ้าร้อยลูกปัดจัดดอกไม้ร้อยมาลัยบายสีงานเพ้นท์เฟอร์นิเจอร์ย่อส่วนคอมพิวเตอร์กราฟิกซ่อมคอมพิวเตอร์ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติกเบเกอรี่นวดแผนไทยตัดผมชายตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีซึ่งทุกหลักสูตรที่เปิดสอนนักเรียนจะได้เรียนจากอาจารย์ที่มีประสบการณ์และความสามารถโดยตรงสนใจติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์02-247-9492-3กรุงเทพมหานครแห่งโอกาส